ไอ้เรื่องของว่าเทคนิคการหนีภาษีการหลบภาษีอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นความคิดที่มันคนไม่รู้เรื่องเขาก็เลยพูดแบบนั้นแต่ถ้าคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่พูดอย่างนั้นแต่คนที่ไม่รู้เรื่องแล้วจิตใจเขามันแบบอย่างที่ว่าชอบมองเนกาทีฟฉะนั้นพวกนี้ก็จะมองเป็นในรูปแบบนั้นก็ธรรมดาเราก็ต้องมาตอบที่ข้อเท็จจริงว่าเออมันไม่ใช่เราจะไปบอกเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นไม่ถูกแล้วไปว่าเขาก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็ต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยผมถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยผมไม่เสียภาษีอะไรเลยอ่ะการที่ผมไปบริจาคแล้วจะไปโอนเนี่ยนั่นน่ะมาเสียภาษีแล้วผมจะทำไปทำอะไรถ้าผมเป็นพ่อค้าและถ้าเกิดว่าผมเป็นนักธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยคุณบอยคิดว่าในประเทศไทยจะมีสักกี่คนที่บริจาคเงินเป็นหมื่นล้านมั่งลองพูดมาสัก 2-3 คนให้ผมฟังดิในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีประเทศไทยมาเนี่ยเคยมีใครที่บริจาคเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านโดยที่ตัวเองยังอยู่โดยตัวเองที่ยังมีโอกาสที่จะใช้เงินมีใครไหมมีชื่ออะไรมั้งด้วยนะครับ